สวัสดีครับจากมหากาพย์ปัญหาครอบครัวของพระเอกอย่างหนุ่มศรรามเทพิทักษ์กับอดีตภรรยาติ๊กกนิการินที่มีปัญหาทางฝ่ายหญิงเรื่องติดการพนันจนทำให้มีหนี้สินมากมายซึ่งทางหนุ่มศรรามจึงไม่ให้เจอหน้าลูกสาวน้องวีจิเพื่อให้อดีตภรรยาปรับปรุงตัวเพื่อกลับมาเจอและก็ดูแลลูกได้อีกครั้งซึ่งทางด้านติ๊กก็ได้มีการติดต่อขอเจอหน้าลูกจนทำให้ฝ่ายชายอนุญาตให้เจอได้เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่สุดสำหรับผู้เป็นแม่โดยเมื่อวันที่26กันยายน2563ติ๊กกนิการินก็ได้มาเจอหน้าลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการนัดเจอกันแถวบ้านของอดีตสามีโดยมีคนใกล้ชิดถ่ายคลิปขณะที่ติ๊กอุ้มและก็เล่นกับลูกสาวด้วยสีหน้ามีความสุขลงติ๊กต็อกข้างหลังก็มีหนุ่มศรรามและคุณแม่นั่งอยู่ด้วยก็เรียกได้ว่าในปัญหามากมายการได้มาเจอหน้าลูกก็ถือว่าเป็นความสุขและกำลังใจให้กับผู้เป็นแม่อย่างติ๊กได้ดีเลยทีเดียวแต่งานนี้ก็มีหลายๆคนไม่ได้โฟกัสไปที่ติ๊กกันเลยนะครับแต่กลับไปโฟกัสที่หนุ่มศรรามที่นั่งอยู่ด้านหลังซึ่งก็พบว่าท่าสีหน้าของหนุ่มศรรามนั้นดูจะไม่แอนจอยสักเท่าไหร่นะสิครับ